ได้เวลาเข้าโค้งสุดท้ายรวบรวมกองทุนลดหย่อนภาษีของ Principal เจาะจุดเด่น3ธีมกองทุน SSF IMF ที่เหล่าตัวตึงด้านภาษีต้องมีติดพอร์ตในปีนี้กองทุนไหนเด็ดกับจังหวะลงทุนในสิ้นปีกับรายการ Principal Investment Opportunity สัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunities รายการที่พาท่านผู้ชมทุกท่านไปค้นหาโอกาสในการลงทุนทั่วโลกแล้ววันนี้ทุกท่านอยู่กับผมซีธเนศเลิศเพชรพันธ์จากทีม Investment Strategy พร้อมกับทีมงานทุกท่านจาก Principal เหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังคงเรียกได้ว่ายังคงค่อนข้างที่จะยืนได้อย่างแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะอาจจะปรับขึ้นต่อได้ครับในอาทิตย์หน้าโดยเรื่องที่เป็นข่าวบวกเนี่ยอาจจะมีสักประมาณ2เรื่องครับผมวันนี้เนี่ยอาจจะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเร็วๆนะครับผมเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของ GDP ของทางสหรัฐซึ่งประกาศออกมาในไตรมาส3ก็เป็นการรีไวซ์จากครั้งที่แล้วเนอะซึ่งการประกาศออกมาเนี่ยก็สหรัฐเนี่ยมี GDP เติบโตสักประมาณ 5.2% ครับผม year on year ครับผมซึ่งก็มากกว่าการรีไวซ์ครั้งที่แล้วครับผมที่อยู่ที่ประมาณสัก 4.9% แล้วก็มากกว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยมีการคาดการณ์ไว้ที่สักประมาณ 5% ครับผมก็ยังคงบ่งบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงที่ค่อนข้างที่จะดูดีอยู่ครับผมแม้ว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาในระดับที่ค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็ตามซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่สัก 5.25 ถึง 5.5% ครับผมก็เป็นอีกข่าวนึงครับผมที่ส่งเสริมเซนติเมนต์เชิงบวกให้กับหุ้นสหรัฐในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมารวมไปถึงครับผมเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยได้มีการคอมเมนต์นะหรือมีการให้ความเห็นต่างๆครับผมก็โดยสรุปครับผมเป็นในเชิงโทน less hawkish หรือพูดง่ายๆว่านโยบายที่ตึงตัวที่จะใช้เนี่ยอาจจะเป็นการตึงตัวน้อยลงครับผมโดยเจ้าหน้าที่เฟดท่านหนึ่งครับผมก็มีการออกมากล่าวอย่างชัดเจนว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจครับผมว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็จะทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยค่อยๆทยอยกลับไปสู่ในระดับปกติที่ 2% ได้ครับผมแล้วก็พยายามแหละที่จะมองว่าการหั่นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เห็นเร็วขึ้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นความเห็นของเฟดท่านหนึ่งครับผมก็ชักก็โดยรวมก็ทำให้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายมากขึ้นครับผมสำหรับหุ้นสหรัฐครับก็อย่างไรก็ตามครับเรามาเข้ากันที่ประเด็นหลักของตัวรายการนี้กันเลยดีกว่าเนื่องจากว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนะครับผมก็เป็นเดือนธันวาคมแน่นอนครับก็เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งประเทศไทยเองก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งฝรั่งก็ตามซึ่งก็มีเทศกาลคริสต์มาสที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นะครับผมและเดือนนี้ถ้าทุกท่านเนี่ยเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะกองทุนนะแล้วก็เป็นพนักงานประจำหรือมีรายได้ที่เป็นจะต้องเสียภาษีเนี่ยกองทุนประเภทหนึ่งที่ทุกท่านเรียกได้ว่าจะต้องซื้อเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็นกองทุนประเภท SSF หรือ RMF ครับผมซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็เหมาะสำหรับนักลงทุนในแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไปครับผมก็อยากให้นักลงทุนเลือกประเภทที่เหมาะสำหรับตัวเองเนอะซึ่งวันนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็มีการเตรียมกองทุนแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ช่วยในการลดหย่อนภาษีเนี่ยมาแนะนำใน3ธีมการลงทุนด้วยกันครับผมซึ่งธีมการลงทุนแรกเนี่ยอาจจะอยู่ในหัวข้อเนอะก็จะเป็นเกี่ยวกับหุ้นประเทศเวียดนามครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็มีกองแฟลกชิพหรือกองเรือธงที่เป็นหุ้นเวียดนามอยู่แล้วนั่นก็คือ Principal VNEQ ก็จะถือโอกาสอัปเดต Market Outlook ก็อาจจะค่อนข้างยาวสักนิดนึงแล้วก็ตามไปด้วยกองทุนแนะนำของเราครับผมส่วน2กองทุนที่เหลือก็จะตามไปด้วยกองทุนหุ้นโลกแล้วก็กองทุนอสังหาริมทรัพย์ครับผมก็จะเป็นยังไงครับผมก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยติดตามกันได้ตลอดทั้งรายการครับผมรวมถึงสแกน QR Code ด้านล่างเพิ่มๆไว้ที่ได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวเรากำมาเข้ากันที่ตัวประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับก็กองประเด็นแรกครับผมอย่างที่ผมได้มีการกล่าวไปว่ากองทุนสำหรับลดหย่อนภาษีครับผมในที่ลงทุนในประเทศเวียดนามของเราเนี่ยชื่อว่ากองทุน Principal VNEQ RMFครับผมเป็นกองทุนน้องใหม่
ใช้คำนี้นะว่าเพิ่งจะ IPO เนี่ยออกมาได้สักประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับผู้จัดการกองทุนแล้วก็ทีมนักวิเคราะห์รวมถึง return ที่เราสามารถที่จะดูย้อนหลังเนี่ยไม่ใช่น้องใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่าเรามี track recordหรือผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยที่พิสูจน์มาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการคัดเลือกการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้จัดการกองทุนที่มีวิธีในการคัดเลือกหุ้นที่ค่อนข้างโดดเด่นเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีมากๆครับผมซึ่งกองทุนนี้เนี่ยก็มีผู้บริหารก็คือผู้จัดการกองทุนนักวิเคราะห์รวมถึงนโยบายเนี่ยชุดเดียวกับ Principal VNEQ -A ครับผมก็เหมือนกันทุกประการอยากให้ท่านผู้ชมสบายใจเนื้อแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหากองทุนลดหย่อนภาษีที่เป็นในเชิง IMF ซึ่งอาจจะต้องถือไปยันอายุสักเกษียณครับผมก็ค่อนข้างนานเนื้อผมคิดว่าธีมนี้เหมาะสมมากๆเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมีหลายตัวแปรมีหลายตัวเร่งหลากหลายอย่างที่ทำให้เวียดนามเนี่ยมีโอกาสเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาเข้ากันที่ตัวข้อแรกเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตนำไปดูที่ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศเวียดนามเนื้อซึ่งก็จะไปดูในส่วนของทาง GDPครับผมก็ GDP ที่ทาง IMF เนี่ยมีการคาดการไว้ครับผมก็แน่นอนเนี่ยเวียดนามมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อ GDP โดยเฉลี่ย5ปีข้างหน้าประมาณสัก 6.72% ซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากๆเมื่อเทียบกับประเทศรอบโลกเลยถ้าผู้ชมได้เห็นครับผมในรูปทางด้านซ้ายมือครับผมก็บ่งบอกแหละว่าเวียดนามในอนาคตยังคงมีแนวโน้มเศรษฐกิจที่โตได้ที่จะค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่ครับผมซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะครับผมก็จะมาในเรื่องของว่านักลงทุนหรือประเทศต่างๆเนี่ยก็มีการส่งเงิน FDI ซึ่งอยู่ในหน้าถัดไปเนี่ยครับผมมาที่ประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักๆก็คือเวียดนามเนี่ยมีการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีเนี่ยค่อนข้างที่จะมากที่สุดในอาเซียนครับผมท่านผู้ชมจะเห็นได้เนอะว่าในตารางเนี่ยด้านบนไม่ว่าจะเป็น AFTA ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับอินเดียทางฝั่งเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นกับสหภาพยุโรปเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งของเขาเนอะในการที่จะมาจัดตั้งโรงงานเนี่ยเวียดนามก็พูดอาจจะเป็นภาษาได้ว่ากินขาดหรือชนะขาดลอยครับผมรวมไปถึงชนชั้นของเวียดนามเนี่ยยังอยู่ในชนชั้นวัยแรงงานค่อนข้างเยอะและแรงงานมีคุณภาพค่อนข้างดีในขณะที่ราคาค่อนข้างถูกครับผมก็จะเห็นได้ว่า FDI ของประเทศเวียดนามเนี่ยในรูปซ้ายบนเนี่ยมีการปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะโดยอาจจะมีสะดุดได้บ้างในสักช่วงปีประมาณสัก 2020-2021 จากเหตุการณ์โควิด -19 แต่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยไม่ได้ถูกปรับลดลงอย่างมีนัยยะครับผมรวมไปถึงถ้าเราไปดูในรูปทางด้านขวาล่างเนี่ยอันนี้อัปเดตล่าสุดนะครับผมก็สิ้นเดือน10ปีนี้ครับผม FDI ก็ยังคงปรับขึ้นอยู่เมื่อเทียบกับ10เดือนแรกของปี2022เช่นเดียวกันครับผมก็ปรับขึ้นได้สักประมาณ 14% ในอนาคตครับผมอย่างยิ่งอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดสักช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณโจไบเดนก็มีการประชุมกับทางฝั่งผู้นำของทางเวียดนามเนื่องว่าในอนาคตอาจจะมีการประกาศดีลที่เป็น strategic partner หรือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้วยกันแล้วทางสหรัฐเนี่ยก็พร้อมครับผมที่จะส่งเสริมการลงทุนในประเทศเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคซิมิคอนดักเตอร์แล้วก็พลังงานสะอาดมากขึ้นครับผมก็พร้อมแหละที่จะส่งนวัตกรรมส่งคนส่งโนว์ฮาวแล้วก็ส่งเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมาตั้งโรงงานในประเทศเวียดนามครับผมก็จะทำให้เวียดนามเนี่ยมีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีต่อไปโอเคครับผมเราไปต่อกันเลยครับในส่วนของทางตัวเลขเศรษฐกิจบ้างครับผมอาจจะขออนุญาตอัปเดตเร็วๆเนอะว่าตัวเลขยอดค้าปลีกหรือรีเทลเซลล์ของประเทศเวียดนามเนี่ยยังเติบโตอยู่แต่เติบโตอาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ทางเราเนี่ยมองว่าไม่ได้มีนัยยะอย่างไรครับผมโดยยอดค้าปลีกในเดือนตุลาคมเนี่ยเติบโตสักประมาณ 6.7% year on year หรือเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งถามว่าปัจจัยใดคอนทริบิวมากสุดหรือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ยอดค้าปลีกเนี่ยเติบโตก็ต้องตอบว่าเป็นในเชิงปัจจัยที่เกี่ยวกับภาคการบริการหรือภาคการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการจองโรงแรมเข้ามาเที่ยวครับผมซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรูปขวามือเนี่ยก็เติบโตอย่างมีนัยยะโดย10เดือนแรกเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศเวียดนามแล้วสักประมาณ10ล้านคนก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปีที่แล้วเนอะเพราะว่าก็มีการคลายล็อกดาวน์มีการอะไรแต่ถ้าถามว่าเติบโตเข้าสู่ในระดับปกติหรือยังก็ต้องบอกว่ายังเนอะโดยเราอาจจะดูปี2019เป็นตัวอย่างครับผมปี2019เนี่ยเป็นปีที่เรียกได้ว่าเป็นปี pre-covid นะนักท่องเที่ยวอยู่สักประมาณเกือบ18ล้านคนถามว่าส่วนที่ขาดหายไปแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็คือนักท่องเที่ยวประเทศจีนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย
นักท่องเที่ยวประเทศจีนเข้ามาในเที่ยวประเทศเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนสักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ13เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับผมก็จริงๆต้องบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่ได้ที่จะเที่ยวประเทศอื่นเที่ยวเฉพาะประเทศเวียดนามน้อยลงแต่รวมถึงประเทศไทยแล้วก็รวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยครับผมก็เรียกได้ว่ายังคงมีรูมที่อาจจะเติบโตอยู่แต่ถ้าถามว่าจำนวน10ล้านคนที่เข้ามาเนี่ยรัฐบาลเวียดนามพึงพอใจไหมต้องตอบว่าพึงพอใจมากๆนะเพราะว่าเขามีการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีแค่สักประมาณ8ล้านคนเท่านั้นซึ่งทั้งปีเนี่ย8ล้านคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ย10เดือนยอดผู้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศเวียดนามเนี่ยเข้าไปถึง10ล้านคนแล้วครับผมก็หมายความว่าเกินเป้าชัวร์ๆแล้วแหละอาจจะลุ้นได้ว่า2ปีที่เหลือเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่วงของไฮซีซั่นเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวเวียดนามมากขึ้นอีกสักเท่าไหร่ซึ่งจำนวนที่เราคาดหวังได้ก็จะประมาณ12ล้านคนเนี่ยน่าจะได้เห็นครับผมสำหรับในปีนี้ก็ยังเป็นคีย์ไดรเวอร์หลักครับผมสำหรับช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามโอเคครับผมเรามาดูกันที่ประเด็นถัดไปครับผมก็เราไปคุยกันถึงตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเช่นอัตราดอกเบี้ยครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวียดนาม SBV เนี่ยก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตั้งแต่ช่วงประมาณครึ่งปีแรกแล้วอัตราดอกเบี้ยก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำถามว่าต่ำเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศไทยอาจจะไม่ได้ต่ำมากแต่ต่ำในลักษณะเมื่อเทียบกับตัวของเขาเองเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยของเวียดนามเคยขึ้นไปอยู่ที่สักประมาณ 4-5% ด้วยกันอย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับผมก็แต่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะปรับลดลงมาเหลือแค่สัก 2-3% เท่านั้นถือว่าลดลงมาค่อนข้างเยอะละก็ช่วยในแง่ของคอนซัมชันในประเทศที่เพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีครับประเด็นถัดไปเนี่ยเรามาดูแง่ของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนกันบ้างผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนอะที่ติดตามตลาดหุ้นเวียดนามมาอย่างใกล้ชิดคงจะมีคำถามว่าตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเนี่ยที่เมื่อก่อนเวียดนามเนี่ยรัฐบาลเนี่ยออกกฎระเบียบค่อนข้างเคร่งครัดแล้วก็ดูเหมือนเริ่มจะมีปัญหาแล้วตอนหลังเนี่ยก็เพิ่งที่จะมาผ่อนคลายถามว่าตลาดนั้นเนี่ยกลับมาแอคทีฟหรือกลับมาคึกคักบ้างหรือยังคำตอบก็คือกลับมาดำเนินการคึกคักบ้างแล้วโดยท่านผู้ชมจะได้เห็นเลยว่ามียอดครับผมระดมทุนเกี่ยวกับตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนครับผมในรูปทางด้านซ้ายมือครับผมเดือนกรกฎาคมก็พุ่งขึ้นไปสูงสุดค่อนข้างเยอะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคของทางฝั่ง Real Estate อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ภาคของทางการเงินเป็นหลักครับผมอย่างที่เราพอทราบกันเนอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งของที่เป็น Luxury Brand เนี่ยหรือเป็นแบรนด์ที่ระดับพรีเมียมซะหน่อยก็อาจจะค่อนข้างที่จะดูมีปัญหาสักเล็กน้อยครับผมก็ตรงนี้เนี่ย Real Estate ก็เลยมีการ Low Over Bond ได้ค่อนข้างเยอะครับผมประเด็นถัดไปเราจะไปคุยกันถึงฝั่งของส่งออกกันบ้างครับส่งออกเวียดนามการส่งออกแล้วก็การนำเข้าเนี่ยดีขึ้นตามลำดับโดยในเดือน10เนี่ยทุกท่านจะได้เห็นว่าเป็นบวกละครับผม2เดือนติดต่อกันครับผมซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะมาจากในส่วนของเศรษฐกิจโลกเนื้อที่มีแนวโน้มที่จะดูดีขึ้นอย่างที่ผมได้มีการเล่าไปเลยว่าสหรัฐก็คือเป็นประเทศที่เวียดนามเนี่ยมีการส่งสินค้าออกเป็นเบอร์ต้นๆของเขาครับผมก็เรียกได้ว่าอาจจะเศรษฐกิจสหรัฐก็เริ่มที่จะค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นครับผมก็ทำให้ทางการส่งออกของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ครับผมก็ส่งผลให้ทัวร์ทางindustrial production หรือผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันครับผมในรูปทางด้านขวามือครับพูดคุยเกี่ยวกับภาครวมเศรษฐกิจมาค่อนข้างเยอะละครับผมก็ส่วนของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันก็คือจะเป็นในส่วนของ earningครับผมซึ่งทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่า earning ของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยยังคงเติบโตได้ค่อนข้างดีและที่สำคัญครับสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบ้านเราไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอินโดนีเซียครับผมฟิลิปปินส์เองก็ตามครับก็ในปี2023เนี่ยก็มี forecast ที่ว่า earning ของทางบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะเติบโตสักประมาณ 17.4%ในปี2024จะเติบโตได้สักประมาณ 30% ประเด็นถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของทาง margin ครับผม equity margin lending หรือพูดง่ายๆว่าเป็นการกู้ยืมเงินมาเล่นหุ้นหรือมาซื้อหุ้นเนี่ยก็จริงๆเวียดนามเนี่ย
คยมีประเด็นอยู่ว่าเมื่อก่อนยอดเนี้ยหรือตัวเลขเนี้ยเคยพุ่งไปค่อนข้างสูงแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมในสักช่วงประมาณปี2022เนี่ยเมื่อตลาดหุ้นเวียดนามมีการปรับลดลงมาอย่างค่อนข้างที่จะรวดเร็วนักลงทุนเนี่ยมีการโดนบังคับฟอร์สเซลซึ่งฟอร์สเซลก็เหมือนเราโดนบังคับขายเนี่ยก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยปรับลดลงเร็วมากขึ้นไปอีกครับผมซึ่งถ้าถามว่าตัวเลขของ equity margin lending เนี่ยณปัจจุบันน่ากลัวไหมสูงเหมือนตอนนั้นไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ท่านผู้ชมจะได้เห็นในไตรมาส3ครับผมตัวเลขของทางผู้ยืมเนี่ยมาเล่นหุ้นเนี่ยก็อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะปกติแหละไม่ได้สูงเหมือนอาจจะเป็นในช่วงสักปี2019หรือสูงเหมือนในสักช่วงประมาณปี2022ละก็ทำให้เราสบายใจได้อย่างนึงครับผมว่าไม่ว่าจะมีแรงขายออกมาสมมุติถ้าเกิดมีการแรงขายออกมาหรือมีตลาดเนี่ยมีการปรับฐานครับผมแรงขายจากส่วนที่นักลงทุนโดนฟอร์สเซลตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีจำกัดละจะไม่ได้มีมาเยอะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตลาดปรับลดลงได้มีในยะเหมือนอย่างในอดีตครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ทางด้านของ valuation หรือมูลค่าเนื้อมูลค่าเวียดนามก็ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะถูกโดยดัชนีเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับแถวนี้นะไม่ได้ไปไหนมากไกลๆครับผมก็ยังคงผันผวนลักษณะที่จะไซด์เวย์อยู่ในระดับสักประมาณลบ 1 ถึงลบ 1.5 SD ครับผมซึ่งต้องบอกว่าท่านผู้ชมที่มองในการลงทุนระยะยาวนะครับผมก็หรือไม่ว่าจะเป็นระยะที่ใกล้เข้ามาหน่อยสัก3เดือน6เดือนเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจก็ย้ำอีกครั้งนึงครับผมสำหรับกองทุนเวียดนามของเรามีทั้งแชร์คลาสที่ลดหย่อนประหยัดภาษีก็คือ Principal VNEQ IMF แล้วก็แชร์คลาสปกติก็จะเป็น Principal VNEQ -A ครับโอเคครับเราไปต่อกันที่ในส่วนของกองทุนกันเลยครับผมเรามาคุยกันเรื่องของปรัชญาการลงทุนกันบ้างว่าทำไมกองทุนของเรามีวิธีการลงทุนอย่างไรครับผมทำไมถึงมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอันดับแรกเลยครับก็อยากจะแนะนำเนื้อทางเหล่าทีมผู้จัดการกองทุนก็ทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยต้องบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชาตรีเนื้อ Head of Equity เนี่ยก็อยู่กับกองทุนเนี้ยมาตั้งแต่ก่อตั้งครับผมเป็นหนึ่งใน Founderครับก็มีบทบาทสำคัญเนอะในการที่จะคัดเลือกหุ้นครับผมแล้วก็ทีมนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็จะเป็นทีมนักวิเคราะห์ชาวไทยก็มีการทำinternal research เองครับผมหรือมีการทำบทวิเคราะห์ภายในเองครับโดยวิธีการทำเนี่ยเราก็บินไปที่คอมพานีวิสิตที่ประเทศเวียดนามเนี่ยโดยปกติถ้าตามกฎที่เราวางไว้เนี่ยก็จะอย่างน้อยปีละ1ครั้งบริษัทใน Universe แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไปมากกว่านั้นค่อนข้างเยอะก็คือไปสักประมาณไตรมาสละ1ครั้งครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิเคราะห์ที่ชื่อว่าคุณรัชนาเนในทางด้านรูปด้านขวาเนี่ยก็เป็นนักวิเคราะห์ที่ถือ2สัญชาติครับก็ถือทั้งสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติเวียดนามสามารถพูดได้3ภาษาไทยอังกฤษแล้วก็เวียดนามก็ทำให้เวลาที่เราไปคอมพานีวิสิตที่เวียดนามเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้ข้อมูลในเชิงอินไซต์หรือในเชิงที่เป็นข้อมูลเชิงที่เรียกได้ว่าต้องเข้าไปเก็บเองอะครับคือเราไม่สามารถที่จะหาได้จากที่อื่นครับผมก็เป็นข้อมูลที่เราเก็บเป็นซอร์สแรกคือเป็น primary research นะครับผมก็สำคัญอย่างยิ่งครับผมที่จะนำมาในการคัดเลือกหุ้นของเราแล้วเราก็ใช้วิธีการคัดเลือกแบบ top down กับ bottom up เนี่ยคือมองภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคด้วยแล้วก็มองที่ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นด้วยครับเรามาต่อกันที่ทางด้านของตระแกงร่อนหุ้นกันบ้างผมนั่นก็คือเป็นวิธี stock screening process หรือวิธีในการที่เราจะได้หุ้นเนี่ยเข้ามาอยู่ใน stock universe ของเราก็เป็นโปรเซสที่เข้มข้นแล้วก็รัดกุมมากๆครับผมโดมขออาจจะขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันว่าจริงๆเราคัดเลือกโดยใช้ปัจจัยทั้งเชิงคุณภาพแล้วก็ปัจจัยเชิงปริมาณปัจจัยเชิงปริมาณเช่นเราดูในเรื่องของ liquidity free float หรือแม้กระทั่ง market cap ว่า market cap ของบริษัทเนี่ยอาจจะเป็นที่จะต้องเป็นขนาดใหญ่ซะหน่อยเราไม่ได้ค่อยชอบบริษัทที่มีขนาดเล็กมากนักครับผมคืออาจจะมีได้ขนาดเล็กขนาดกลางแต่จะเป็นในลักษณะของเชิงซัตเทไลท์พอร์ตเท่านั้นแต่คอพอร์ตของเราเนี่ยยังคงเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็ปัจจัยเชิงปริมาณเช่นการเติบโตของกำไรหรือไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินสดครับผมที่ในอนาคตครับผมเมื่อเราได้คัดกรองบริษัทจำนวนหนึ่งมาละเราก็เข้าไปทำ in-depth research หรือเป็น research เนี่ยในเชิงค่อนข้างที่จะลึกเข้าไปคอมพานีวิสิตเข้าไป on ground research เข้าไปถามผู้บริหารเข้าไปคุยกับ IR หรือแม้กระทั่งเข้าไปคุยกับผู้บริโภคที่ประเทศเวียดนามครับผมแล้วเราก็มาสร้างเป็นทางด้านโมเดลทางการเงินแล้วก็ให้คะแนนครับผมแล้วก็ไปขอคณะกรรมการใน investment committee เนี่ย approve เข้ามาอยู่ stock universe ครับผมก็เป็น process ที่อย่างที่ผมเรียนเลยว่ารัดกุมแล้วเราก็
ทำให้สามารถที่จะกรองหุ้นชั้นดีหรือหุ้นที่คุณภาพดีแล้วก็เป็นผู้ชนะในระยะยาวเนี่ยเข้ามาอยู่ใน Stock Universe ของเราได้ครับเราไปกันต่อกันที่กลยุทธ์ครับผมกลยุทธ์เนี่ยอาจจะขอไปดูที่กลยุทธ์นะว่าจริงๆเราก็ยังคงชอบบริษัทที่เป็นผู้ชนะระยะยาวครับแล้วก็มี Corporate Governance หรือมี CG เนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับผมแล้วก็ลักษณะที่จะได้ Market Share หรือส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆครับผมโดยเซกเตอร์ที่เราค่อนข้างที่จะชื่นชอบก็เป็นส่วนเซกเตอร์ทางด้านการเงิน material แล้วก็ธนาคารหรือไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าฟุ่มเฟือยหรือ consumer discretionary บ้างครับเรามาดูกันที่หน้าพอร์ตของเราครับผมก็หน้าพอร์ตของเราเนี่ย top 5เนี่ยก็จะมีสัดส่วนสักประมาณ 36.9% โดยที่หน้าพอร์ตคิดว่าน่าจะเป็นหุ้นระดับที่คอพอร์ตแล้วก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ยกตัวอย่างเช่นหุ้น FPT ก็จะเป็นหุ้นที่เทคโนโลยีที่ใหญ่มากๆในประเทศเวียดนามซึ่งต้องบอกว่า FPT เนี่ยเป็นหุ้นที่มีตั้งแต่เราต่อตั้งก่อตั้งกองทุนเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าเขาเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในประเทศเวียดนามรวมคนหัวกะทิของประเทศเวียดนามเนี่ยไม่ว่าจะจบจากยูท็อปในประเทศเวียดนามหรือจบจากยูท็อปจากต่างประเทศเนี่ยมาทำงานกันที่นี่ครับผมก็ปัจจุบันมีน้ำหนักอยู่ 9.28% ก็เวลาประกาศ earning เนี่ยไม่ค่อยที่จะทำให้นักวิเคราะห์แล้วก็เราผิดหวังผมโดยอนาคตเขาก็สามารถที่จะอาจจะเติบโตได้สักประมาณ 16% ต่อปีครับผมก็เบอร์2จะเป็นหัวพัดกรุ๊ปเนี่ยก็จะเป็นบริษัทผลิตเหล็กก้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผมซึ่งก็เป็นซัพพลายเออร์หลักเนี่ยก็คือลูกค้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลก็ช่วยในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลเนี่ยมีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างเยอะก็จะใช้บริการของหัวพัดตรงเนี้ยครับผมซื้อสินค้าแล้วก็เหล็กเข้ามาลำดับสุดท้ายจะชื่อว่า Mobile World ก็จะเป็นลักษณะธุรกิจค้าปลีกคล้ายๆกับ Power Buy หรือคล้ายๆกับ Top Supermarket บ้านเราครับผมก็เป็นลักษณะ Stand Alone มีขายของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรทัศน์ทีวีมือถือหรือแม้กระทั่งของสดผักเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยก็มีครับโอเคครับผมเรามากันที่ส่วนสุดท้ายของกองนี้เนื้อที่สำคัญมากๆนั่นก็คือผลตอบแทนย้อนหลังครับก็ผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยอาจจะขออนุญาตกองทุน Principal VNEQ Kit X เนื้อซึ่งเป็นกองทุนหลักที่ Principal VNEQ IMF เนี่ยฟีดไปลงครับผมซึ่งผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยดีมากๆโดยถ้าเราดูตั้งแต่ year to date สมมุติยกตัวอย่างเนี่ย Principal VNEQ Kit X มีผลตอบแทนในระดับที่ประมาณสัก 6.6% แต่เกมมาตรฐานที่ใช้หรือตัว benchmark ดัชนีเทียบเคียงของเขาเนี่ยติดลบนะท่านผู้ชมสักประมาณลบ 5.15% หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถที่จะ deliver alpha หรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มเนี่ยไปกลับแล้วประมาณ 10% ด้วยกันครับผมก็บ่งบอกแหละว่าฟิโลโซฟีในการลงทุนปรัชญาในการเลือกหุ้นวิธีในการเข้าไปทำคอมพานีวิสิตของบลจ. Principal เนี่ยค่อนข้างที่จะพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะเลือกหุ้นอย่างมีผลการดำเนินงานที่ดีได้ครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วเนื้อสำหรับกองทุนแรกผมอาจจะขออนุญาตไปต่อกันที่ตัวกองทุนที่2กันเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะเป็นกองทุนหุ้นโลกกันบ้างครับ Principal GOP-SSF ครับก็กองทุนหลักของกองทุนนี้ก็คือ Morgan Stanley Global Opportunity ครับผมเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพค่อนข้างดีมีศักยภาพในการแข่งขันสูงเกาะกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ครับผมแล้วก็ Return ย้อนหลังเนี่ยดีแน่นอนครับผมซึ่งกองทุนนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรามีแชร์คัสปกติด้วยนั่นก็คือ Principal GOP Kit A นะครับผมโดยปกติแล้วก็มีแชร์คัสเพื่อลดหย่อนประหยัดภาษีครับผมแต่ว่าถ้าเรามองในเชิงลดหย่อนภาษีเนี่ยกองทุนนี้เหมาะเป็นอีกหนึ่งกองที่เหมาะสมเนอะเพราะว่า SSF เนี่ยนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องถืออย่างน้อยสัก10ปีปฏิทินครับก็เหมาะสำหรับเป็นการเติบโตในเทรนระยะยาวของโลกใบนี้ได้และโดยปกติเนี่ยระยะยาวของผลตอบแทนระยะยาวของตัวกองทุนหลักเนี่ยครับผมก็พรูฟมาแล้วว่ามีผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ชนะเบนช์มาร์กได้ครับโอเคครับผมก่อนที่จะเข้าไปคุยเกี่ยวกับกองทุนเนื้ออยากจะอัปเดตภาวะเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหาภาคสักเล็กน้อยครับผมว่าจริงๆตลาดหุ้นสหรัฐหรือตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงประมาณ 1-2 เดือนที่ผ่านมาครับสาเหตุหลักๆมาจากในส่วนของเงินเฟ้อเนี่ยดูที่ว่าจะเป็นไปตามที่เฟดเนี่ยมีการคาดการณ์ไว้ก็คือท่านผู้ชมจะได้เห็นเลยว่ามีการปรับลดลงมาอย่างค่อนข้างที่จะมีนัยยะตั้งแต่ในช่วงประมาณกลางปี2022จุดพีคของเขาเนี่ยทั้ง Core CPI แล้วก็ Headline รวมไปถึงตลาดแรงงานเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้ตึงตัวเหมือนแต่ก่อนครับผมก็อย่างการจ้างงาน
นอกภาคการเกษตรเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะผ่อนคลายลงครับผมในรูปทางด้านขวามือครับผมก็ปูทางให้เฟดมีการคงอัตราดอกเบี้ยได้ในสักช่วงประมาณเดือนธันวาคมแล้วก็อาจจะลดได้ในสักช่วงประมาณกลางปีหน้าครับแต่ถ้าถามว่าปัจจุบัน valuation ของตลาดหุ้นเนี่ยถูกหรือแพงครับผมขออนุญาตหยิบ Magnificent 7เนี่ยก็คือ7หุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยกตัวอย่างเช่น Amazon Netflix ครับผม Nvidia Microsoft เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอยู่ในหุ้นใน1ใน7ตรงเนี้ยครับผมทั้งหมดก็ถ้าเราดู PE forward เนี่ยย้อนหลังไปครับผมก็โดยเฉลี่ย5ปีย้อนหลังเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่าเฉลี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าแม้ว่าอินเด็กซ์เนี่ยจะขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างที่จะเกือบนิวไฮละครับผมแต่ว่าอย่าง Nasdaq เนี่ยนิวไฮไปละในปีนี้เนอะแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยในแง่ของ valuation ยังคงอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยแปลว่านักวิเคราะห์เนี่ยมีมุมมองต่ออัตรากำไรของเขาเนี่ยในเชิงบวกมากขึ้นโดยมีการ revise up ของกำไรเนี่ยค่อนข้างที่จะมากขึ้นครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมสบายใจว่าการลงทุนในหุ้นโลกโดยเฉพาะยิ่งกอง G-OP เนี่ยถ้าเกิดเรามองไปในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะลงทุนในแง่ของ over valuation หรือแพงเกินไปแต่อย่างไรครับโอเคครับเราอาจจะไปเข้ากันส่วนของกองทุนหลักนะครับผมอันนี้ผมอาจจะเล่าให้ฟังไปแล้วว่าจริงๆกองทุนก็บริหารโดยทาง Morgan Stanley นะก็เน้นลงทุนแบบ bottom up แล้วก็เป็นการลงทุนโดยหุ้นที่มีจำนวนอยู่ในพอร์ตน้อยซะหน่อยหรือมีความเชื่อมั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหรือ high conviction นั่นเองครับนิยามของธุรกิจคุณภาพสูงครับผมคีย์ไฮไลท์หลักๆที่ทาง Morgan Stanley เนี่ยใช้ในการลงทุนก็คือธุรกิจของเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีคุณภาพสูงแล้วก็มีการเติบโตที่ดีโดย5ปัจจัยที่เขาจะพิจารณาก็คือตามนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความสามารถในการปรับตัวตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกความได้เปรียบในการแข่งขันหรือไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งทางด้านการเงินโดยคีย์ที่ผมอาจจะขอคุยให้ท่านผู้ชมฟังสักหน่อยก็จะเป็นในส่วนของความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือว่าทาง Morgan Stanley เนี่ยแบ่งออกเป็นอย่างไรบ้างครับก็จะแบ่งออกเป็นสักประมาณ3ส่วนด้วยกันครับผมในส่วนถัดไปก็คือสินค้าเนี่ยต้องมีความแตกต่างก็สามารถที่จะยกตัวอย่างเช่นสินค้าแบรนด์เนมต่างๆอย่างหลุยส์วิตตอง LVMH หรือไม่ว่าจังกระเป๋า Hermes เนี่ยก็มีอยู่ในพอร์ตเช่นเดียวกันครับผม cost leadership ครับสินค้าต้องถ้าเกิดไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ก็จะต้องเป็นผู้นำทางด้านของราคายกตัวอย่างเช่น Amazon หรือยกตัวอย่างเช่นหุ้นคูแปงเนื้อคูแปงเนี่ยเป็นบริษัท e-commerce ที่ market share ใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ครับผมแล้วก็จำหน่ายสินค้าราคาที่ค่อนข้างถูกครับผมก็ตอนนี้เนี่ยทาง Morgan Stanley เนี่ยมีการทยอยเก็บมาจนถึงอยู่ใน top 10ละก็เป็นหุ้นน้องใหม่ที่ผมได้เห็นใน top 10เป็นลำดับที่10ครับผมและสุดท้ายก็คือ network effectครับผมก็หมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใช้ Uber นะ Uber เนี่ยเป็นบริการการเรียกรถแท็กซี่หรือเรียกส่งอาหารเนี่ยคล้ายๆ Grab บ้านเราถ้าเกิดบ้านเรามีลักษณะการใช้ Uber เนี่ยมากขึ้นสมมุติว่าเรามี7คน 3-4 คนเนี่ยใช้ Uber ในการรับส่งอาหารคนที่เหลือเนี่ยก็ย่อมอยากที่จะสงสัยนะว่ามีวิธีการใช้อย่างไรผมแทนจะได้รับการส่งอาหารที่ค่อนข้างสะดวกสบายมากเช่นนี้ครับผมก็จะส่งผลให้คนที่เหลือเนี่ยมีแนวโน้มใช้บริการของธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นครับผมก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมประชากรครับโอเคครับผมเราไปต่อกันที่ผลตอบแทนย้อนหลังผมขออนุญาตโฟกัสไปที่10ปีนะเพราะว่าเป็นปีที่คล้ายๆกับที่ทางเงื่อนไขที่ทาง SSF เนี่ยบังคับให้นักลงทุนเนี่ยต้องมีการถือตรงนี้ไว้ไม่งั้นจะผิดเงื่อนไขทางด้านภาษีครับซึ่งผลตอบแทนย้อนหลังโดยเฉลี่ยเนี่ยทำได้ถึงสักประมาณ 11.78% ต่อปีมากกว่าดัชนีเทียบเคียงหรือ benchmark เนี่ยที่ 6.8% ต่อปีซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าผลตอบแทนย้อนหลังที่เยอะขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายๆในกองทุนทั่วไปครับผมก็กองทุนหุ้นของบริษัทที่เขาเลือกมาในแต่ละบริษัทเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีได้ในระยะยาวครับก็กองทุนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูประเทศเนี่ยก็อยู่ในนอร์ทอเมริกาสักประมาณ 65% อยู่ในที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งของทางเอเชียกับฝั่งยุโรปอย่างในรูปทางด้านซ้ายมือได้เลยครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นเซกเตอร์ก็จะแบ่งเป็นพวก consumer discretionary หรือสินค้าฟุ่มเฟือย 28% กลุ่ม IT 23.5 แล้วก็กลุ่มการเงินสักประมาณ 17% ครับหน้าหุ้นครับผมเมื่อกี้ผมมีการแนะนำหุ้นบางตัวไปแล้วเนอะว่าบางบริษัทไปแล้วเช่นคูแปงที่อยู่ในลำดับ10เนี่ยว่าเป็นอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ผมเชื่อว่า
ท่านผู้ชมเนี่ยมองหน้าหุ้นท็อป10เนี่ยคิดว่าน่าจะรู้จักหุ้น 3-4 ตัวขึ้นไปยกตัวอย่างเช่น Meta ซึ่งนั่นก็คือบริษัทแม่ของ Facebook ที่เราใช้กันในปัจจุบัน Adobe ดังในเรื่องของ Acrobat เนื้อท่านผู้ชมที่มีการเปิดไฟล์ PDF ย่อมเนี่ยเป็นที่ต้องใช้โปรแกรมของเขาแน่นอนครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของDSV เนี่ยเป็นบริษัทโลจิสติกข้ามชาติที่เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นระดับเบอร์ต้นๆของโลกครับผมเขาก็มีการขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางน้ำหรือทางรถเนี่ยครับผมก็บริการที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางUber อย่างที่ผมได้มีการกล่าวไปเนอะว่าจะเป็นธุรกิจที่นิยมใช้กันในฝั่งของทางประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมทำธุรกิจคล้ายๆกับ Grab บ้านเราก็คือรับส่งอาหารให้บริการแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ครับผมยกตัวอย่างเป็นต้นก็เป็นธุรกิจที่ well known หรือรู้จักกันดีอยู่แล้วครับโอเคผมอาจจะขออนุญาตไปต่อกันที่กองทุนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นกองทุนในฝั่งของประเภท alternative หรือเป็นฝั่งของกองทุนอสังหากันบ้าง principal ipop ensf ครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ากองทุน REIT เนี่ยเริ่มที่จะมีการ rebound หรือมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะให้เราได้เห็นละซึ่งถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังในอดีตเนี่ยเราจะไม่แปลกใจเลยเพราะว่าข้อมูลย้อนหลังในอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกเราค่อนข้างชัดว่าตราบใดก็ตามที่ Fed เนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงจุดสูงสุดละรีเทิร์นของกลุ่ม REIT ช่วงนั้นเนี่ยจนกระทั่งในอนาคตเนี่ยสักประมาณ1ปีถึง2ปีข้างหน้าเนี่ยรีเทิร์นของเขาจะค่อนข้างที่จะดีมากๆครับผมซึ่งเราเริ่มที่จะสังเกตแล้วว่า REIT เนี่ยกลับมารีคัฟเวอร์ฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ REIT โลก REIT เอเชียหรือ REIT ไทยครับผมก็คล้ายๆกับฟื้นตัวของหุ้นโลกเนอะแล้วก็พวกปัจจัยพื้นฐานของ REIT ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีขึ้นค่อนข้างเยอะอย่างมีนัยยะเนอะเพราะว่ากองทุนลักษณะนี้ครับผมโดนดิสรัปในช่วงของโควิดเนี่ยครับผมผู้คนอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวห้างหรืออะไรในช่วงมีการล็อกดาวน์แต่ว่าตอนนี้แน่นอนคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยก็ไม่ได้คุ้นหูคุ้นตากับท่านผู้ชมแล้วหรืออาจจะถูกบางคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าบ้านเรามีการล็อกดาวน์เป็นลักษณะอย่างไรครับผมผู้คนเนี่ยมาออกมาใช้ชีวิตการตามปกติก็ทำให้รายได้ของรีฟไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรีเทลในส่วนของท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างที่จะมีนัยยะและกองทุนของเราก็มีทีมงานบริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเนอะแล้วก็กระจายการลงทุนในรีฟฝั่งเอเชียเช่นออสเตรเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นครับผมและในปัจจุบันก็โอเวอร์เวทกลุ่มพวกดิเฟนซีฟเช่นกลุ่มอินดัสเทรียลกลุ่มอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานเนอะเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็เป็นการช่วยลดความผันผวนในของพอร์ตไปในตัวด้วยครับเราไปต่อกันในส่วนของ return นะสิ่งที่อยากจะไฮไลท์อยู่ในรูปทางด้านขวามือครับท่านผู้ชมสิ่งเมื่อกี้แหละที่ผมพูดนะว่าเราจะเห็นได้ว่า return ของกลุ่ม REIT ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Global REIT หรือทางฝั่ง REIT ฝั่งสหรัฐเนี่ย return มักจะไม่ค่อยดีครับผมถ้าเกิดในช่วงขณะที่ yield เนี่ยเป็นขาขึ้นหรือช่วงที่ Fed เนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่หลังจากFed มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงสูงสุดแล้วหรือ yield เนี่ยพีคละประมาณสัก12เดือนเนี่ยโดยเฉลี่ยครับผม12เดือนข้างหน้านั้นเนี่ยREIT เนี่ยมีผลตอบแทนที่ดีมากๆอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในรูปทางฝั่งในส่วนของไฮไลท์ในทางด้านขวาได้เลยครับผมซึ่งอย่างที่ผมเรียนเลยว่าจริงๆก็เริ่มมีสัญญาณหรือเริ่มมีสัญญาณและ REIT ก็เริ่มที่จะรีคัฟเวอร์หรือฟื้นตัวมาได้อย่างมีนัยยะเราไปดูกลยุทธ์ของกองทุนแล้วก็พอร์ชั่นของกองทุนกันต่อเลยนะครับผมก็กองทุนเราเนี่ยลงทุนในหลากหลายประเทศในเอเชียครับผมเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นไทยสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงครับโดยที่อาจจะเน้นประเทศฝั่งของออสแล้วก็อาร์เธอร์เนี่ยเยอะซะหน่อยอาร์เธอร์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นฝั่งของทาง global REIT เนอะแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าโดยปกติ global REIT จะตอบสนองกับเวลา yield ปรับลดลงเนี่ยได้ค่อนข้างดีก็คือจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยได้อย่างมีนัยยะครับผมแต่เราก็ยังคงเน้นในแง่ของการกระจายความเสี่ยงก็เป็นไปตามนี้เลยครับผมส่วนทางด้านของเซกเตอร์อย่างที่ผมมีการอธิบายไปเนอะฝั่งของทางออฟฟิศเรายังคงอันเดอร์เวทอยู่ในแง่ของเทรนด์ work from home ที่ทำให้ดีแมนด์ของออฟฟิศเนี่ยน้อยลงไปในทั่วโลกอย่างมีนัยยะครับผมแล้วก็ฝั่งโอเวอร์เวทเราก็ชอบในส่วนของอินดัสเทรียลแล้วก็ฝั่งของทางอินฟราเน้นในเชิงของดีเฟนซีฟมากๆครับโอเคครับผมก็เรียกได้ว่าจบกันไปนะสำหรับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมุมมองการลงทุนในประเทศเวียดนามแล้วก็กองทุนลดหย่อนภาษี3กองเรียกได้ว่าเราให้มาเป็นแพ็คเลยนะครับผมก็จะเป็น1กอง IMF นั่นก็คือ Principal VNEQ อีก2กองเป็น SSF Principal G of Kit SSF แล้วก็ Principal IPOP Enhanced Kit SSF ซึ่ง
ทางเราเนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเลือกได้แล้วก็นำไปจัดพอร์ตการลงทุนเนื้อให้มีความเหมาะสมกับตัวเองครับผมซึ่งเราคิดว่า3กองทุนที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มdeliver หรือให้ผลตอบแทนได้ดีกับท่านผู้ชมเนื้อเมื่อถือไปในอนาคตข้างหน้าเพราะว่ากองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยก็เป็นกองทุนเป็นเชิงการลงทุนระยะยาวอยู่แล้วครับผมก็สำหรับท่านใดครับที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับกองทุนของบลจ. Principle หรือมุมมองภาพรวมการตลาดลงทุนที่เราวิเคราะห์ก็สามารถคอมเมนต์คำถามไว้ที่ใต้โพสต์รายการเพื่อที่เราจะได้หยิบมาตอบคำถามของคุณผู้ชมในตอนถัดไปได้เลยนะครับครับและถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจเปิดบัญชีกองทุนหรือสนใจลงทุนในกองทุนของบลจ. Principle ก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Principle TH เพื่อสมัครบัญชีและสามารถลงทุนได้ทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลงทุนได้นอกจากนี้ครับท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน Principle Thailand ได้ทุกช่องทางนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับทุกท่านสามารถกลับมาพบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube Principal Thailand สำหรับวันนี้ผมซีธเนศเลิศเวชพันธ์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ